คุณรู้หรือไม่เสือดาวและเสือดำคือเสือชนิดเดียวกันเพราะเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีในส่วนของขนและผิวหนังหรือที่เราเรียกว่ายีนเด่นยีนด้อยนอกนั้นลักษณะต่างๆจะเหมือนกันหมดถือเป็นสัตว์ตระกูลแมวที่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับเสือโคร่งนั่นเองเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวก็มาร่วมเปิดโลกกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง PSI สารดีกดเลข99